ลูกนาตาลีลงเรือแฮกเกอร์ครับจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมดินเนอร์วันเกิดหลังจากที่ว่าที่คุณแม่อย่างนาตาลีเจรวนนท์กับสามีว่าที่คุณพ่อลูกสองอย่างฟลุ๊กเกริกพลปล่อยให้เพื่อนๆและแฟนๆไทยกันเล่นๆว่าลูกในท้องจะเป็นเพศอะไรนั้นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวโดยนาตาลีฟลุ๊กได้ควงคู่กันไปลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกว่าได้ลูกสาวพร้อมกับได้ถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดของทั้งคู่ไปด้วยซึ่งฟลุ๊กได้ลงทั้งรูปคู่สุดหวานและบรรยากาศล่องเรือให้ชมกันด้วยตามที่ฟลุ๊กได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า Baby Girlเราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอิทของเราที่เบสกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากโรงแรมที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้เรียกว่าเป็นการฉลองที่น่ารักอบอุ่นและหรูหราสมกับเป็นคู่นาตาลีฟลุ๊กจริงๆโบฟลุ๊กนัดรวมตัว2ครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจนาตาลียิ่งท้องยิ่งสวยใส่บิกินี่อุ้มท้องลูกน้อยเที่ยวทะเลภูเก็ต สวยตะลึงแอนซิเรียมผมหน้าม้าทรงพลังกระชากวัยสุดๆแอนซิเรียมมากับลุคสดใสต้อนรับปีใหม่ด้วยผมม้ากระชากหัวใจกระชากวัยสุดๆเห็นแล้วต้องหลีกทางให้แม่เลยจริงๆเพราะการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยอมตะมากๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์แม้วัยกำลังจะเข้าสู่เลข5แล้วแต่ความเป๊ะยังมีให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟรมสุดยังคงโชว์หุ่นในชุดบิกินี่ได้อย่างสบายๆหรือจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณและหน้าตาที่ยังแลดูอ่อนเยาว์มากๆเรียกว่าเดินกับลูกสาวน้องนนนี่ยังเหมือนพี่น้องกันชัดๆผลลัพธ์ที่ได้มาจากการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองล่าสุดแอนซิเรียมทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกแล้วด้วยการปรับลุคใหม่สดใสซาบซ่าหัวใจต้อนรับเทรนด์ใหม่ปี2021กับผมหน้าม้าที่หลายคนเห็นแล้วต่างกดส่งให้ใจให้เลยเพราะกระชากวัยสุดๆบอกเลยว่าใครทำผมหน้าม้าแล้วไม่รอดไม่รู้แต่แอนซิเรียมเป๊ะปังปุริเย่เห็นความสวยความสาวคงกระพันแบบนี้ทำให้เราสาวสาวต่างลุกขึ้นมาออกกำลังกันเป็นแถวเผื่อจะปังอย่างแม่แอนบ้างสอนรามย้อนภาพในวัยหนุ่มถ่ายแบบนิตยสารยุค90หล่อโอป้ามากจริงๆหากพูดถึงดาราศิลปินในยุค90ที่โด่งดังสุดๆหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ไม่ว่าจะมีผลงานกี่ชิ้นก็มันจะสร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าตอนนี้สอนรามจะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมีน้องวีจิเป็นแก้วตาดวงใจแล้วแต่เรื่องความหล่อก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้ไปค้นภาพสมัยหนุ่มๆที่เคยถ่ายนิตยสารหวนกลับมาให้ได้คิดถึงกันอีกครั้งโดยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดะไลพร้อมคอมเมนต์อย่างรัวๆเพราะภาพดังกล่าวนอกจากสดใสตามสไตล์หนุ่มยุค90แล้วออร่าของความหล่อโอป้ายังพุ่งทะลุจนแอบตกหลุมรักกันอีกครั้งเลยก็ว่าได้
ไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กอิ่มใจได้รับพลังบวกทุกครั้งที่ทำกิจกรรมดีๆไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กนับเป็นเรื่องราวดีๆของนางเอกสาวตาคมไออามีนากูลที่ล่าสุดได้ไปมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีงานนี้นางเอกสาวได้หอบทั้งความสวยสดใสความใจดีพร้อมด้วยตุ๊กตาแสนน่ารักมามอบให้อีกทั้งยังได้อ่านหนังสือนิทานร่วมเล่นเกมและให้กำลังใจน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยโดยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ยินมาว่าเจ้าตัวได้แอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อมานานแล้วนับเป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีขอปรบมือรัวๆให้นางเอกสายบุญตัวจริงดังๆไปเลยทั้งนี้นางเอกสาวเผยว่าด้วยความที่ตนเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเวลาว่างก็เลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ตนตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้ซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยแต่จะเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังแต่น้องๆชวนให้เล่นเกมกันสนุกเลยแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้น้องๆด้วยที่ไอชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้เราอิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆด้วยเช่นกันค่ะไอกล่าวทิ้งท้าย